วิดีโอที่แล้วครับก็ทำเกี่ยวกับการใช้ไฮเปอร์เดียแล้วก็การใช้ Google Map ในการทำแผนการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะเสร็จปรากฏว่าระหว่างที่ทำแผนไปเรื่อยๆครับสรุปแผนออกมาเรียบร้อยแล้วนะได้เป็นกระดาษเป็นปึกแบบนี้เลยครับนะ10วันเยอะมากๆครับแต่ว่าพอมาสรุปเสร็จปรากฏว่าการใช้ตั๋ว Y Pass มันไม่คุ้มค่าอย่างที่คิดครับเพราะว่าคำนวณเงินมาแล้วเนี่ยตั๋ว Y Pass นะเราต้องเดินทางออกนอกโตเกียว3วันเป็นเงินประมาณ 30,000 เยนนะครับก็สำหรับ4คนนะพ่อแม่ลูก2คนแล้วปรากฏว่าพอมาคำนวณไปคำนวณมาครับผมออกต่างจังหวัดจริงๆแล้วเนี่ย2วันเองอีกวันนึงเนี่ยเหมือนเสีย Y Pass ฟรีๆเลยเราก็เลยมาคำนวณใหม่ครับปรากฏว่าวิธีที่คุ้มค่าแล้วได้ประโยชน์มากกว่านั่นคือการเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมวางแผนการเช่ารถขับที่ญี่ปุ่นกันครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการจองรถแบบออนไลน์ผ่าน TrueCoo แล้วก็การเช็คครับว่าเราจะต้องใช้ค่าทางด่วนเท่าไหร่ค่าน้ำมันเท่าไหร่เช็คได้ละเอียดหมดเลยตามไปดูกันครับอย่างนี้ต้องมาบอกกันก่อนครับสำหรับการคำนวณ นะที่ผมบอกว่าไม่คุ้มเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมจะซื้อ Y Pass Y Pass เนี่ย 10,000 เยนใช้ได้3วันในเขตคันโตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้แค่2วันนะจริงๆพอไปคาวากุจิโกะกลับไปแค่นิโก้เนี่ย2วันเท่านั้นเองมันก็เลยทำให้ตกค่าใช้จ่ายเนี่ยวันละ 15,000 เยนอีกวันนึงเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะแล้วพอมาคูณๆครับรวมกับลูกกับแฟนแล้วเนี่ยก็ต้องเสียเงินประมาณ 30,000 เยนสำหรับ Y Pass ครับเราก็เลยลองตรวจสอบการเช่ารถดูครับปรากฏว่าการเช่ารถอ่ะถูกกว่ารวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วนะครับทีนี้เพื่อนๆหลายคนคงสงสัยว่าเราจะคำนวณได้ยังไงนะครับนอกจากค่าเช่าค่าน้ำมันนะครับตั้งเท่าไหร่แล้วค่าทางด่วนเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะมาสอนครับมีแอปพลิเคชันแล้วก็มีเว็บไซต์ที่สำหรับใช้การคำนวณและจองรถง่ายมากๆเลยครับวันนี้ครับอย่างแรกครับก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าจริงๆการจองรถออนไลน์เนี่ยมันสามารถจองได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทรถเองนะครับแล้วก็จองผ่านบริษัทต่างๆได้เยอะแยะเลยแต่ผมเลือก TrueCoo เนี่ยเพราะว่าค่อนข้างจะสะดวกครับเราสามารถจอง ETC Card ได้ด้วยครับสำหรับ ETC Card นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัตรนะก็เหมือนบัตรทางด่วนบ้านเราเนี่ยแหละนะซึ่ง ETC Card นะครับปกติแล้วบางผู้ให้บริการนะเขาจะไม่มีติดมาในรถครับซึ่งเราจะต้องจ่ายเงินสดครับซึ่งการคำนวณ นะก็เราสามารถคำนวณได้นะครับว่าค่าทางด่วนเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่ครับเราก็คำนวณครับถ้าเงินสดคุ้มเนี่ยก็จ่ายเงินสดก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเสียเวลาครับก็ให้ใช้ ETC Card ครับและจริงๆครับก็จะมีการ์ดแบบเหมาจ่ายนะครับซึ่งจะประหยัดกว่าสำหรับคนที่ต้องการขึ้นทางด่วนเยอะๆนะเรียกว่า TEP Card นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการคำนวณแล้วก็วิธีการจองทั้งหมดเลยอ่ะเรามาดูก่อนนะครับสำหรับตอนแรกนะเราก็จะมาดูก่อนครับว่าเราเลือกรถนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสลับไปสลับมานะเพราะว่าการทำจะต้องสลับกัน2ที่นะครับอย่างแรกเลยเราจะมาเลือกรถกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ของ TrueCoo นะครับเป็นเว็บสำหรับคล้ายๆเป็น Agoda ของการจองรถเนี่ยนะก็จะรวบรวมรถของทุกๆที่เลยนะในญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะจองสำหรับในโตเกียวนะการรับรถของผมเนี่ยผมไม่ได้รับที่สนามบินนะใครจะรับที่สนามบินเนี่ยก็เลือกสนามบินนะครับแล้วก็เลือกสนามบินที่เราลงได้เลยนะครับทีนี้เราก็เลือกแอร์เรียครับเพราะผมว่าจะไปรับที่แถวแถวอุเอโนะนะคือแถวแถวที่พักนะครับแล้วก็เลือกครับว่าแอร์เรียที่พักเราอยู่แถวไหนนะครับผมก็โอเอโนะอาซากุสะนะครับเซนโซจินะแถวแถวนี้แล้วก็เลือกวันที่เราจะไปครับเพื่อจริงๆแล้ววันเนี่ยมีความสำคัญหลายอย่างเลยนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าทางด่วนนะครับหรือว่าปริมาณรถเนี่ยแต่ละวันเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกวันที่เราจะไปด้วยผมตั้งใจจะใช้รถวันที่15ครับสำนักงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิด8โมงครับเราก็เลือก8โมงนะข้อดีของการจองผ่าน TrueCoo เนี่ย TrueCoo เนี่ยบางบริษัทเนี่ยเขารับคืนรถถึง4ทุ่มครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลกับรถติดเวลาขากลับด้วยนะแต่ส่วนบางบริษัทเนี่ยถ้าเราจองผ่านเว็บไซต์อื่นเนี่ยอาจจะต้องคืนรถก่อน2ทุ่มอะไรแบบนี้นะอ่ะผมก็จะเลือกนะครับคืนวันที่16นะครับเช่า2วันนะแล้วก็คืนสัก2ทุ่มก็ได้นะครับถ้าปกติเนี่ยเราคืนที่เดิมนะครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะแต่ถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนที่คืนเช่นไปคืนแอร์พอร์ตนะครับหรือไปคืนแอร์เรียอื่นก็ทำได้นะแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเฉลี่ยประมาณ 3,000 เยนนะครับต่อการเปลี่ยนที่นะดังนั้นเนี่ยผมคืนที่เดิมครับประหยัดกว่านะแล้วก็เราก็กดเลือกเลยครับเลือกรถที่เราอยากจะได้นะครับเขาก็จะขึ้นมาเลยนะว่าใกล้ๆเรานะครับแถวอุเอโนะเนี่ยก็จะมีรถไหนโปรโมชั่นอะไรราคาเท่าไหร่สังเกตว่าราคาค่อนข้างจะถูกนะสำหรับของ TrueCoo เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 นะครับเนี่ย
เดี๋ยวผมจะดูเป็นราคาต่อวันให้ก่อนนะสำหรับที่ทูคูเนี่ยเราสามารถเช่าได้ขั้นต่ำเนี่ยประมาณ 6-12 ชั่วโมงนะซึ่งราคาจะถูกมากๆเลยสำหรับคนที่แค่ไปเช้าเย็นกลับวันเดียวเนี่ยเช่าแบบ12ชั่วโมงได้เลยนะราคาเริ่มต้นแค่ 4,000 กว่าเยนเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูก่อนเลยนะครับสมมติว่าถ้าผมไปวันที่15นะแล้วก็เอารถกลับมาคืนตอนเย็นนี่คืออ่ะเช่าเนี่ย 8:00 นเช้าคืน 20:00 นนะครับคือ12ชั่วโมงพอดีเลยนะปึ๊บเห็นมั้ยราคารถอะแค่ 3,800 เยนต่อวันเท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าเช่าแบบนี้เนี่ยก็สำหรับคนที่ไปแค่ไปเช้าเย็นกลับนะครับแต่ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเช่า2วันครับทำไมผมถึงเช่า2วันติดกันนะเนื่องจากว่าการเช่า2วันติดกันเนี่ยจะประหยัดค่าทางด่วนแบบเหมาจ่ายครับเดี๋ยวค่อยไปอธิบายทีแล้วกันมันซับซ้อนเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเช่าเป็น2วันครับสังเกตว่าราคาเนี่ยมันจะไม่ใช่ 4,000 ละนะแต่ว่ามันก็แค่ 9,000 เองนะครับมันก็เช่านี่เท่ากับเช่า48ชั่วโมงนะ2วันเต็มนะครับทีนี้ให้เราดูออปชันครับเวลาจะเช่าเนี่ยเขาก็จะเขียนออปชันนะครับเช่น Multi Voice นะครับ GPS นะครับก็คือ GPS ที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับแล้วก็มีฟรีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็ฟรีตัว Wi-Fi ในรถนะฮะหรือว่าเนี่ยเห็นมั้ยบางอันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นรวมฟรีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ฟรี ETC card นะครับส่วนที่ผมจะเลือกครับเพราะว่าผมเดินทางไปนอกเมืองนะแล้วผมใช้รถคันเล็กได้ครับไม่มีปัญหานะครับผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับก็จะเป็น TEP นะครับ TEP ก็คือเป็นการ์ดแบบเหมาจ่ายนะซึ่งถ้าใครเลือกเป็น ECT นะครับแบบข้างบนตัวนี้ปึ๊บ ECT คือการ์ดแบบจ่ายตามจริงครับถ้าก็คือจริงๆมันเหมือนบัตรทางด่วนแบบบ้านเรานะก็คือเวลาเข้าไปเนี่ยเราจะต้องมัดจำตัวนี้ก่อนนะครับประมาณแล้วแต่ที่นะแต่รู้สึกว่าจะประมาณ10,000เยนนะครับแล้วเขาก็จะตัดยอดจากบัตรตัวเนี้ยแล้วมากลับมาปุ๊บเราก็รูดบัตรเครดิตคืนเขานะแต่ถ้าใครนะครับกลัวว่าค่าทางด่วนจะบานปลายแล้วคำนวณมาแล้วบานปลายเนี่ยเราก็มาซื้อ TEP ตัวนี้นะครับ TEP เนี่ยจะเป็นแบบเหมาจ่ายนะเริ่มต้นที่วันละ 7,000 แต่2วันเนี่ยมันเหลือแค่ 9,000 เองนะครับซึ่งประหยัดมากๆตกวันละประมาณ 4,500 นะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะใช้ทางด่วนเท่าไหร่ครับระหว่างที่เรารอจองรถตรงนี้นะเราจะไปที่นี่ครับเว็บนี้ครับ Navi Time นะครับเป็นเว็บของญี่ปุ่นเข้ามาก็อย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ยากเลยนะครับก็ดูจากสัญลักษณ์เอานะข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกการเดินทางนะครับผมเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ครับใส่หมายปลายทางเราก่อนนะครับผมจะเริ่มจากอุเอโนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่คาวาฟูจิโกะครับเดือน10นะครับวันที่ประมาณ15นะเวลานะครับเดินทาง8โมงครับจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยแค่เปลี่ยนเวลาค่าน้ำมันกับค่าทางด่วนก็เปลี่ยนด้วยนะนะครับแล้วเราก็กดเซิร์ชครับนี่ครับหลังจากเข้ามาครับเขาก็จะให้เรามาร์คให้แน่นอนครับซึ่งเราอ่านไม่ออกฮะไม่เป็นไรครับคิดว่าใกล้เคียงครับเราก็มาร์คไว้ก่อนเลยนะที่2คาวาฟูจิโกะแบบนี้นะครับนี่เขาก็จะคำนวณเส้นทางให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเราก็มาเช็คอีกทีนะซูมเอานี่เห็นไหมเช็คอีกทีนะครับว่านี่จากอุเอโนะนะครับมาคาวาฟูจิโกะแบบนี้นะครับทางซ้ายมือเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาเลยว่าการเดินทางเนี่ย121กิโลนะครับใช้ค่าทางด่วนนะครับ 4,250 เยนแต่ถ้าใครใช้ ECC นะครับในช่วงนี้จะมีส่วนลดนะครับเหลือ 3,600 เยนนะครับซึ่งไปกลับเราก็คูณ2ครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 7,200 เยนนะครับถ้าใช้ ETC นะแต่ว่าถ้าใครใช้แบบเหมาจ่ายนะครับก็คือ 7,000 เยนต่อวันแต่ถ้าเหมาจ่าย2วันก็จะเหลือ 5,000 เยนต่อวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะใช้เหมาจ่ายแบบ2วันจะถูกกว่านะค่าน้ำมันเนี่ยขาไป8ลิตร8.45 ลิตรใช่ป่ะเพราะนั้นเราคูณ2ก็เป็น16ลิตรนะครับแล้วค่าน้ำมันนะครับเราก็ไปคูณค่าน้ำมันจริงเลยซึ่งผมก็ไปดูเรทค่าน้ำมันของญี่ปุ่นนะซึ่งตอนวันที่ผมตอนช่วงวันนี้นะเพราะเราไม่รู้นะค่าน้ำมันเปลี่ยนไปเรื่อยวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่140เยนต่อลิตรครับเราก็คูณเลยครับผมก็ตีเป็นแบบกลมๆเลยนะว่าเอา20นะครับ20ลิตรตีเผื่อไว้เลยเผื่อแวะเที่ยวด้วย20ลิตรนะครับคูณด้วย140เยนนะครับก็จะเปิดอยู่ที่ประมาณ 2,800 เยนครับค่าน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกินประมาณ800บาทนะฮะประมาณนี้นะ800บาทอ่ะประมาณคร่าวๆเรารู้แล้วนะว่าเราจะเอาแบบนี้นะค่าทางด่วนเรารับได้นะครับเราก็กลับไปที่จองรถครับที่ผมเลือกแพลนครับที่เป็น ETC ก่อนนะครับสำหรับคนที่จะจองนะครับเข้ามานะครับแล้วเราก็จะดูครับเราจะเห็นออปชันนะครับอ้อแล้วก็จุดรับรถนะครับให้เราดูครับกด outlet info ตรงนี้นะแล้วก็ดูแมปนะครับเราดูว่าที่รับรถเนี่ย
ใกล้กับที่พักเราหรือเปล่านะผมเลือกตรงนี้นะเพราะว่าใกล้กับสถานีอุเอโนะนะครับใกล้เลยนะเพราะว่าที่พักผมเนี่ยห่างจากอุเอโนะสถานีเดียวเองนะครับลงสถานีปุ๊บเจอเลยอย่างนี้สะดวกมากนะครับแล้วก็คืนที่นี่ได้ด้วยเขาก็จะดูนะครับว่าในแพ็กเกจเนี่ยฟรีอะไรมาให้เราบ้างนะครับส่วนถ้าเราต้องการจะเพิ่มเติมอะไรเช่นมีเด็กในรถนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบังคับนะถ้าอายุไม่เกิน6ขวบนะครับคุณจะต้องใช้คาร์ซีทนะครับนี่คาร์ซีทแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกินแล้วเกิน6ขวบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าอายุ10ไม่เกิน11อยากจะนั่งก็สามารถใช้คาร์ซีทตัวนี้ได้นะครับเราก็เลือกคาร์ซีทนะแต่ว่าผมไม่ใช้ละนะGPS ก็มีให้ ETC มีให้นะครับหลังจากนั้นเราก็กด Next ครับก็ดูรายละเอียดให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับทีนี้พอค่ารถเนี่ยรวมค่าภาษีแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ 9,735 เยนนะครับใส่รายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะอันบนก็คือคนที่เช่าเนี่ยเป็นคนขับเองหรือเปล่านะครับเราก็ติ๊กให้ถูกต้องใส่ชื่อนะครับใส่เชื้อชาติสัญชาตินะครับแล้วก็ชื่อคนขับนะครับอันนี้เราอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องทำใบขับขี่สากลไปด้วยนะค่าทำใบขับขี่สากลเนี่ย505บาทนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวทำให้ดูแล้วกันอีกทีนึงนะครับอ่ะอันนี้เราก็มาใส่อะไรต่างๆนะอันนี้สำคัญมากนะครับทีเนี้ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับสำหรับการจองนะซึ่งอันแรกครับก็คือ NOC ตัวนี้นะครับมันก็คือประกันอุบัติเหตุนั่นเองนะครับก็ควรทำไว้ครับแล้วก็ถ้าเป็นปกติเขาจะบังคับทำอ่ะเพราะว่าวันหนึ่งพันกว่าเยนเองนะมีอะไรมามันคุ้มกว่านะครับอ่ะออปชันอื่นๆครับที่คุณอยากจะแอดเข้าไปนะครับมีเทเลโฟนทรานสเฟอร์หรือเปล่ามีแมปโพสต์หรือเปล่านะครับอยากได้ Wi-Fi เพิ่มไหมอันนี้เขามีมาให้ละนะไม่ต้องเพิ่มนะครับ ETC card เนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยนะครับปกติเดี๋ยวบางทีต้องมาจำนะบางที่ไม่ต้องมาจำนะครับอันนี้นี่โชคดีนะครับเขาไม่ต้องให้เรามาจำนะเดี๋ยวเขาตัดจากบัตรเครดิตเราตอนที่คืนรถเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นแบบเงื่อนไขที่ค่อนข้างดีนะอ่ะโอเคครับแล้วก็ที่รับนะครับเราจะต้อง ETC card เนี่ยจะไม่ได้ได้พร้อมรถนะครับสำหรับการจองผ่านทูคูนะเราต้องรับแยกนะครับซึ่งจะรับที่สนามบินหรือจะรับที่โรงแรมก็ได้ใส่รายละเอียดให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรเครดิตนะครับการที่เราไม่cancel นะเขาจะมีเงื่อนไขอยู่นะว่า cancel ภายในกี่วันหักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจกับการจองรถนะแต่แน่ๆคือนะครับแล้วก็ cancel ภายใน48ชั่วโมงถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับส่วนแพลนที่ผมเลือกครับจะเป็น TEP card นะครับสังเกตว่า TEP card ก็จริงนะครับเขามีแค่เครื่องลีดเดอร์อยู่ข้างในนะแต่เขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาไม่ได้จ่ายให้เรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างครับเราก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองนะครับอ่ะของผมเนี่ยจะมีเพิ่มมาก็คือถ้าเป็น ETC card หรือ TPE card เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบเหมาจ่ายนะครับก็คือ 9,400 เยนสำหรับ2วันครับก็จะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการ์ดเพิ่มเติมแล้วนะลักษณะการทำก็เหมือนกันเลยนะเพราะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมานะรวมภาษีรวมประกันต่างๆแล้วเนี่ยเพิ่มมาอีก 12,100 เยนนะครับจากค่าเช่ารถ 9,735 เยนแบบนี้นะฮะเราก็สามารถจองรถแล้วก็คำนวณได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะก็ใช้วิธีการคำนวณแบบนี้นะครับก็ง่ายๆนะอ่ะทีนี้เพื่อนๆครับก็อาจจะกังวลกันอีกครับว่าแล้วค่าจอดรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อเลยครับว่าแพงมากๆเหมือนกันนะแล้วก็ซีเรียสมากๆด้วยกับค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จอดข้างทางเนี่ยไม่ได้นะจริงๆต่างจังหวัดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับเวลาเราออกไปนอกเมืองเนี่ยเพราะว่าจุดท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขามีที่จอดรถให้เราบริการฟรีอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับการเอารถมาค้างคืนนะอย่างผมเนี่ยโรงแรมไม่มีที่จอดรถครับเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสอ่ะเป็นโรงแรมแบบเล็กๆนะเราก็เลยจะต้องหาที่จอดรถค้างคืนด้วยนะครับให้เพื่อนๆ เข้ามาที่เว็บนี้ครับ Park Me นะครับเว็บนี้เนี่ยจะบอกที่จอดรถในญี่ปุ่นทั้งหมดเลยรวมถึงราคาที่จอดรถนะครับแล้วรูปแบบการให้บริการด้วยนะอ่ะเรามาดูครับอย่างผมเนี่ยอยู่แถวๆอูเอโนะนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมพักเลยสถานีอูเอโนะขึ้นมาสถานีนึงนะยูกิสุดานินะครับซึ่งอยู่ข้างบนสถานีอูเอโนะนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้มีชื่อของทุกโรงแรมนะครับดังนั้นผมจะเซิร์ชพื้นที่ใกล้เคียงก่อนนะผมนอนแถวๆสถานีนี้ครับยูกิสุดานินะเพราะฉะนั้นเราก็นี่ครับหลังจากขึ้นดรอปมาแล้วนะแบบนี้นะครับเราก็สามารถซูมเข้าไปใกล้ๆได้ครับจริงๆผมพอจำได้ครับว่าโรงแรมผมมาอยู่แถวๆตรงนี้แหละนะใกล้ๆสวนสาธารณะอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะนี่ครับโรงแรมผมอ่ะอยู่บริเวณแถวๆตรงนี้นะครับให้สังเกตครับมันจะมีค่าใช้จ่ายขึ้นมานะครับสำหรับการจอดรถครับอย่าเพิ่งตกใจนะว่าเห็นเป็นพันเยนอะไรแบบนี้นะให้ไปดูรายละเอียดก่อนนะอย่างตรงนี้เนี่ย
เป็น400เยนก็จริงครับแต่ให้เรากดดูรายละเอียดครับเขาจะบอกว่าจอด30นาที200เยนจอด1ชั่วโมง100เยนนะครับจอดในช่วงกลางคืนตั้งแต่2ทุ่มถึง8โมงเนี่ยอยู่ที่400เยนครับแล้วจอด24ชั่วโมงคือ 1,000 เยนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจอดกลางคืนนะถ้าผมจอดตรงมุมนี้นะครับจอด2ทุ่มถึง8โมงเช้าเนี่ยผมจ่าย400เยนนะครับแต่ถ้าผมจอดข้างโรงแรมตรงนี้เลยนะครับอย่างอันนี้นะครับอ่ะดูนะครับเขาบอกว่าสูงสุดเนี่ยคือ 1,700 เยนนะครับคือเหมา24ชั่วโมงนะครับ30นาที200เยนแล้วก็1ชั่วโมงในช่วงเที่ยงคืนถึง8โมงเช้าเนี่ย100เยนเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องเข้าเที่ยงคืนนะลองขยับดูนะครับดูอย่างอันนี้เห็นไหมเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ย40นาที200เยนนะครับถ้าจอด4ทุ่มถึง8โมงเช้าเลยเหมาก็คือ300เยนนะครับ24ชั่วโมงเนี่ย 1,600 เยนนะครับจริงแล้วสามารถดูนะจริงๆเขามีรายละเอียดนะซึ่งมีเสาร์อาทิตย์มีอะไรอีกนะเราก็ต้องไปดูรายละเอียดดีๆนะครับในที่จอดรถแต่ละที่นะครับเพราะว่าราคาแตกต่างกันนะกดผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถหาที่จอดรถล่วงหน้าไว้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีก2เรื่องนะครับคือการทำใบขับขี่นะครับที่ขนส่งนะว่าทำใบขับขี่อินเตอร์เนี่ยยากหรือวุ่นวายหรือเปล่านะครับกับอีกอย่างนึงพอที่กลับญี่ปุ่นแล้วก็จะมารีวิวกันครับว่าขั้นตอนการเช่ารถนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับสำหรับคนที่เตรียมวางแผนไปญี่ปุ่นนะครับขอให้เที่ยวให้สนุกครับขับขี่รถที่ญี่ปุ่นกันอย่างสนุกสนานครับไปก่อนครับบ๊ายบายกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งและแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่จะไปดูคลิปท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวรอกลับมาครับมีรีวิวยาวๆกันไปเลย